ู้ในมาดูการสระผมที่แพงสุดในชีวิตขององเอิงวันนี้เอิงจะพามาเปิดประสบการณ์การสระผมที่ทำให้เกือบเสียน้ำตาเพราะโดนอัพราคา5เท่าเดี๋ยวเอิงจะมาเฉลยว่าราคาเท่าไหร่ทายเรื่องมันเกิดจากเอิงไปสิงคโปร์แล้วก็อยากจะสระผมซึ่งร้านนี้อยู่ที่ห้างในสนามบินก่อนเข้าร้านเอิงบอกเขาว่าต้องการสระใดธรรมดาราคา50ดอลประมาณ 1,300 รับได้อยู่พอนั่งเก้าอี้ปุ๊บพี่ช่างเขาก็ถามว่าพอมีเวลาไหมจะน้องสาวพี่อยากจะส่องหนังศีรษะน้องให้ดูและเอิงก็ตอบว่าไม่บวกราคาใช่ไหมคะเขาบอกว่า no no ซึ่งก็แปลว่าไม่เอิงก็เลยปล่อยให้พี่เขาจัดการมันมีประมาณ5ขั้นตอนอันแรกเป็นเครื่องช็อตหัวเจ็บจี๊ดๆแล้วก็เอาสำลีมาขัดหนังหัวเอิงก็คิดว่าเขาคงไม่อยากเกาที่เตียงเพราะตรงนี้มันเห็นชัดกว่าแบบนี้ 1,300 ก็คุ้มอยู่นะแต่เอิงก็คิดไว้แล้วแหละว่าอาจจะมีการบวกราคาเพิ่มถ้าเป็น 3,000 ก็โอเคอยู่ครบขั้นตอนเขาก็เป่าไดให้ผมฟูๆเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่รุนระทึกในชีวิตและนี่คือคลิปเหตุการณ์จริงที่ไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นผู้นายเอกนี่ไงมาแล้วบินที่ 8,200 ทั้งผม 8,200 เออมึงเก่งมากยอด